สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่15นะครับเมื่อคืนฝนตกแบบโอ้โหดีมากอะเมื่อคืนน่ะน่าจะตกยาวเลยนะครับตกนานด้วยนะครับตกตั้งแต่หัวค่ำเลยนะครับประมาณไม่เพียงหัวค่ำนะประมาณ 2-3 ทุ่มอะครับฝนตกตอนนี้ก็กำลังรินอยู่นะครับในตอนนี้ฝนก็กำลังรินอยู่ท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับแล้วก็ฝนยังรินอยู่นะครับบรรยากาศคือดีมากนะครับบรรยากาศแบบเหมาะสำหรับการนอนตื่นสายๆนะครับแต่นี่ผมก็ตื่นแต่เช้านะครับอันนี้ 7:40 เกือบ 50 แล้วนะครับก็เอาผ้ามาปั่นทิ้งไว้นะครับแล้วก็อีก1ชั่วโมงนะครับเราจะมาเอาไปตากที่ต้องเอามาแต่เช้าเพราะว่าบรรยากาศมันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผ้ามันจะไม่แห้งเนาะนะครับก็หวังว่าตอนบ่ายนะครับตอนบ่ายแดดน่าจะออกนะครับก็วันนี้น่าจะไม่มีภารกิจอย่างอื่นนะครับก็น่าจะได้ทำงานบ้านแล้วก็พักผ่อนเป็นหลักนะครับก็น่าจะนอนนะครับวันนี้น่าจะนอนเยอะๆเลยนะครับนอนทั้งวันบรรยากาศมันดีนะโอเคไปนี่ก็เป็นเส้นทางในหมู่บ้านนะครับบ้านมุ่งเหนือนะจริงก็ที่เขาเรียกอะไรนะที่ซักผ้านะครับเครื่องซักผ้าเนี่ยหยอดเหรียญน่ะแถวนี้ไม่มีนะครับแปลกมากนะครับน่าจะเป็นหมู่บ้านที่แบบเขาน่าจะมีเนาะจริงๆก็น่าจะมีนะครับเพราะว่ามีหอพักค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่าแปลกตรงที่ว่าไม่มีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญหรือมีแล้วเราไม่เห็นไม่รู้นะครับผมแต่ผมก็เคยแบบขี่รถหาอยู่นะแต่มันก็ไม่เห็นมีแปลกมากเลยถ้ามีอ่ะน่าจะได้ลูกค้าเยอะอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าโซนบ้านม่วงเหนือนะครับค่อนข้างที่จะมีหอพักเยอะพอสมควรครับแต่ร้านค้ามีเยอะอยู่นะครับร้านค้าเส้นถนนหลักมีเยอะอยู่นะครับแต่ว่าในหมู่บ้านเนี่ยนะครับจะมีอยู่จุดเดียวนะครับหรือมีอีกหลายจุดไม่รู้นะผมไม่เคยเข้าไปในโซนในหมู่บ้านนะครับผมวิ่งจะวิ่งเส้นรอบนอกเส้นนี้นะครับบรรยากาศดีมากครับวันนี้นะฮะอากาศท้องไร่ท้องนาบวกกับฝนตกปล่อยๆนะครับก็เหมาะที่สุดนะครับสำหรับการนอนพักผ่อนนะครับ นอนพักผ่อนนี้น่าจะโอเคเลยนะครับวันนี้บรรยากาศน่าจะดีนะฮะบรรยากาศดีเหมาะแก่การนอนพักผ่อนนะครับนอนหลับพักผ่อนวันหยุดนะครับวันหยุดที่แท้ทูก็คือการได้นอนนี่แหละนะครับนะก็หลายท่านหลายคนก็อาจจะชอบออกไปเลาะนะครับแต่ผมคือชอบพักผ่อนนะ